าศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่โรงพยาบาลเริ่มงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปเพื่อจะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโควิด-19 ตามคำสั่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เตรียมห้องพักและอาคารผู้ป่วยเอาไว้รองรับขณะที่เมื่อช่วงเช้าแพทย์ได้ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังตามนัดจนเสร็จและได้แจ้งผู้ป่วยนอกให้ไปใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่วนผู้ตั้งครรภ์หรือว่าเตียงคลอดให้ใช้บริการโรงพยาบาลแม่อ่อนขณะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ใช้บริการโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะส่วนโรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่งที่ยกระดับการเฝ้าระวังคัดกรองและเตรียมความพร้อมกรณีที่จังหวัดอาจสั่งให้เป็นโรงพยาบาลสนามเช่นที่โรงพยาบาลสันป่าตองก็ได้ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยเช่นกัน